ครับผู้รักษาประตูใช้เพรียนายเนตรนะครับแนวรับ4คนก็มีประวิตรบุรีเทศอเนกภูกระแสสังนะครับหมอรักษาประตูใช้พงประดุษนาคนายมแนวรับ3คนครับเต็มอัตรานะครับนิคมสมหวังวิกเตอร์คาร์โดโซโชคสุขฝนตกลงมาก่อนแข่งค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับเอาครับมาดูกันนะครับเกมนัดนี้วิกเตอร์คาร์โดโซบอลทุ่มไกลเข้ามาอีกแล้วครับวิกเตอร์คาร์โดโซแม่จะขึ้นโมงไม่ได้แล้วตามโมงมาอีกทีนึงจังหวะนี้จะได้ยิงไหมอ้าวสีโรดยิงไปลูกนี้ไปตรงตัวนะครับของทางพิริยะเอาครับประวิตรยิงด้วยสายลูกนี้กดไม่ลงครับกับวิกเตอร์คาร์โดโซทำไป7ประตูแล้วเปิดลูกนี้เข้ามาตรงกลางชกออกมาแล้วซ้ำอีกทีนึงลูกนี้โอ้โหเกือบได้ลุ้นเลยนะครับอนุกรณ์คุณโดนมองยังเก็บตกได้ครั้งนึงครับบอลออกมาทางด้านขวานัทชัยนัทชัยกระชากเข้าไปนัทชัยเปิดลูกนี้มาโอ้โหพุ่งชาร์จไม่โดนครับโชกวางหุ่นฟรีคิกครับเคนตะยามาสกิเคนตะเปิดลูกนี้มาเสาไกลได้โมงไหมแม่โดนปัดทิ้งครับพิริยะปัดได้และสุดท้ายได้นะครับบอลอีวานมงสีโรดมงชงมาอดิศักดิ์เบิ้ลต่อให้สีโรดสีโรดกระชากเอาแล้วครับสีโรดเข้าขวาแล้วยิงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0เลยครับอุบล UMT ครับได้ประตูจากสีโรดฉัตรทองนาทีที่27โอ้โหใช้ความสูงใหญ่ของตัวเองครับบังเหลี่ยมแล้วก็โอ้แต่สีโรดนี่ลูกนี้เหนือเลยครับนี่ฮะดูทำชิ่งกับอดิศักดิ์สวยมากโอ้แล้วหนีสังสมบอลแล้วมาเลือกได้เลยครับเลือกไปเสาไกลไม่เหลือครับพิริยะพยายามจะออกมาตัดบอลแล้วนะครับแต่มุมมันกว้างมากๆครับซังซุงบอลปล่อยพื้นที่แบบนี้เนี่ยต้องพยายามทวงประตูตีเสมอให้ได้แล้วครับสำหรับสมุทรสงครามก่อนหน้านี้เนี่ยมันเฉียวไปเฉียวมาแล้วก็ได้ยิงครับลูกนี้เอ้าต้องปัดทิ้งครับพงประนอดโอ้ยลูกยิงของโชกวางหุ่นครับดูจังหวะพักอกแล้วยิงเลยนะครับแล้วลูกนี้เนี่ยจะเสียบเสาอยู่แล้วด้วยแต่พงประนอดก็ยังทิ้งตัวปัดทิ้งออกไปได้นะครับแต่มันเป็นจังหวะล้ำหน้าไปแล้วนะครับเอาครับดาวิดบาลาจะแหวกเข้าไปไม่ผ่านมีโชกองหุ่นมาช่วยแล้วลองยิงไกลดูเฉลิมศักดิ์ครับมงเข้าไปลูกนี้คิวแบร์มงคืนมาอภิศักดิ์อภิศักดิ์ลูกนี้ล็อกเข้ามามีขวาแล้วยิงลูกนี้มาเป่าเกินไปนิดนึงแล้วก็คงปนดครับรับติดมือบอลมาได้แล้วครับตอนนี้ลิวระเบิดเปิดขึ้นหน้ามาสีโรดเอาละครับสีโรดเลี้ยงชะลอมีอดิศักดิ์ตามมาไม่ให้เลือกยิงมาสุดท้ายข้ามคานครับแหวกไปไม่ได้ครับนิคมสกัดได้อ้าวโชคว่างวุ้นเอาบอลมาและลูกนี้ไหลเข้าช่องมานัทชัยนัทชัยอีกทีหนึ่งดาวิดบาลายิงแม่ลูกนี้แป๊กและซ้ำอีกทีหนึ่งก็ไม่ตรงกรอบอีกครับแม่ถ้าชัยกับไอหรือบารายิงแป๊กจังหวะแรกครับบอลไปเข้าทางโพสกอนฮาร์ปวอลเล่ทันทีเอาซ้ายนี่ครับพุ่งเข้าหาประตูโค้งเข้ามาประวิตรเปิดมาเสาแรกยัดเข้ามาอ้าวแล้วโมงเงาเรียบร้อยเลยครับโมงเข้าประตูตัวเองโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับอีวานเดี๋ยวต้องดูภาพช้ากันว่าเกิดอะไรขึ้นครับมาแล้วโอ้โหอีวานคาลิสวิชจับลงสกัดออกแต่ไปเข้ากรอบแล้วคุณพลปัดไม่ออกครับมันโดนเหลี่ยมบางครับลูกนี้โอ้โหเป็นบอลเป็นของทางฝั่งอุบลอีกครั้งหนึ่งนะครับบอลพุ่งขึ้นหน้ามาอ้าวแล้วลูกนี้ตกมาแล้วได้จังหวะสับไกลยิงโอ้โหแต่สุดท้ายครับมาเข้ามือของผู้รักษาประตู3แล้วนะครับตอนนี้ครับมาดูต่อลูกเปิดเข้ามาจังหวะนี้อ้าวบอลตกมาใส่แล้วอยู่แบดยิงยังติดบล็อกแล้วก็โดนเคลียร์ทิ้งออกมาเอาครับเฉลิมศักดิ์มาใหม่ให้บอลมาลูกนี้เปิดเข้ามาโดยพงศกรโอ้โหไปแย่งกันมุมสุดท้ายครับเป็นทางดาวิดบาลานะครับทำบอลออกไปดูครับจะซ้ายหรือจะขวาเฉลิมศักดิ์ยิงลูกนี้โอ้โหต้องบอกว่าได้ลุ้นเลยนะครับแต่บอลมันหลุดออกข้างเสาไปครับเจตนาของเฉลิมศักดิ์นี่ปั่นเลยนะครับกะปั่นโค้งเข้าเสียบเสาตูเหลี่ยมนี้น่าจะชัดครับโอ้โหนิดเดียวฮะครับแบบเปิดขวางเข้ามาตรงกลางโดนมงทิ้งมาได้มาดาริลโรเบิร์ตผ่านไป1ดันดาริล
ปิดขึ้นมาทางด้านซ้ายเอาแล้วครับจังหวะนี้ลุยขึ้นมาอดิศักดิ์แล้วก็หาจังหวะยิงโอ้โหเรียบร้อยครับอดิศักดิ์ศรีกำปังนะครับทำประตูให้กับอุบล UMP ขึ้นนำอีกครั้งนึงครับเป็น2ประตูต่อ1ครับย้ายมาร่วมทีมในเล็กที่2แล้วก็ยิงประตูสำคัญมากๆครับประตูนี้ฮะมีโอกาสไม่กี่ครั้งนะถ้านับครั้งเนี่ยได้ยิงครั้งที่2ครับแล้วก็เป็นประตูทันทีครับวัชระก็จะเข้าไปแทรกตรงแนวกำแพงไปบังๆไว้นะครับดูครับใครครับเอาครับดาริลโรเบิร์ตดาริลโรเบิร์ตยิงลูกนี้แม่หลุดข้ามคานออกไประยะแบบนี้เนี่ยต้องมีเสมอให้ได้นะครับแต่ก็ต้องระวังจังหวะสวนกลับขึ้นมาเหมือนกันนะครับของธรรมอุบลมาอีกครั้งนึงครับอดิศักดิ์โยกตัดเข้ามาแล้วยิงลูกนี้แม่หลุดเสาแรกออกไปครับเอาครับแล้วก็เป็นประวิตรครับลองยิงไกลดูโอ้โหต้องปัดทิ้งแล้วพ้นอันตรายไหมโดนเตะทิ้งออกไปก่อนครับโอ้ยัดเสาแรกเลยนะครับแล้วพงครับลูกทุ่มของเจ้าบ้านนะครับจะมีเวลาพอที่จะตีเสมอได้หรือเปล่านะครับต้องดูหาโอกาสเปิดเรียดเข้าไปโดนดักไว้ได้แล้วผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับอุบล UMP ครับบุกมาเอาชนะสมุทรสงครามไอไลน์ FC ไป2ประตูต่อ1นะครับที่สนามข้าวปากสตอรี่